ตำรวจน้ำมุกดาหาร CIB ยึดหมูแช่แข็ง600กิโลกรัมขณะลักลอบนำเข้าข้ามแม่น้ำโขงพันตำรวจโทพงพิพัฒน์บุรณบัญญัติสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ10กองบังคับการตำรวจน้ำได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลักลอบนำชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งเข้ามาทางเรือข้ามแม่น้ำโขงมาที่ท่าน้ำบ้านบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจึงได้เรียกชุดสืบสวนสถานีตำรวจน้ำ3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจงและวางแผนในการทำงานโดยได้แบ่งกำลังเป็น4ชุดคือชุดที่1นำโดยร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์สุรสะรองสารวัตรสืบสวนประจำชุดซุ่มบริเวณป่าวัดบางทรายใหญ่ชุดที่2นำโดยพันตำรวจโทพงพิพัฒน์บุรณบัญญัติสารวัตรสอบสวนประจำจุดซุ่มบริเวณป่าบ้านบางทรายใหญ่ใกล้กับริมฝั่งแม่น้ำโขงชุดที่3นำโดยดาบตำรวจวุฒินันจันทรเสนาผบ.หมู่ประจำชุดซุ่มบริเวณป่าด้านหลังที่ทำการประมงจังหวัดมุกดาหารติดกับฝั่งแม่น้ำโขงปากห้วยบางทรายและชุดที่4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อยู่บริเวณพื้นที่วงนอกโดยรอบตำบลบางทรายใหญ่ในเวลาต่อมาพันตำรวจโทพงพิพัฒน์ได้สังเกตเห็นเรือต้องสงสัยมีสิ่งของลักษณะเป็นกระสอบอยู่บนลำเรือได้แล่นจากฝั่งสปป.ลาวข้ามแม่น้ำโขงตรงเข้ามาอย่างท่าน้ำบ้านบางทรายใหญ่จากนั้นได้มีกลุ่มวัยรุ่น 3-4 คนได้เข้ามาช่วยกันยกกระสอบสีเขียวและสีดำจำนวนหลายกระสอบลงจากเรือมาไว้ที่ริมตลิ่งจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่1 2และ3เข้าทำการตรวจสอบขณะเดียวกันกลุ่มชายวัยรุ่น 3-4 คนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็ได้พากันวิ่งหลบหนีไปส่วนเรือที่มาส่งของก็ได้หันหัวเรือแล่นกลับไปฝั่งสปป.ลาวเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตรวจสอบกระสอบที่ถูกทิ้งไว้รวมจำนวน33กระสอบพบว่าภายในเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลบรรจุชิ้นส่วนและหนังสุกรแช่แข็งจึงได้ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางและนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมุกดาหารดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนิว24สถานีประชาชนเดวิดโชคชัยภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน